Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาแจ็คเป็นสุนัขของทีมงาน Did you know นะครับเพิ่งจะรู้จักกันก็เลยอาจจะยังไม่เชื่องนะครับแต่ท่านผู้ชมเคยได้ยินประโยคหรือว่าคำถามไหมครับว่าสุนัขอย่างแจ็คเนี่ยอายุ1ปีนะครับจะมีอายุเท่ากับคนเราอย่างผมอายุ7ปีนี่คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับสุนัขกับมนุษย์ต่างเป็นสิ่งมีชีวิตแต่อายุของเขากับอายุของเรากลับดูเหมือนจะไม่เท่ากันเมื่อพูดถึงสุนัขก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าอายุของสุนัขกับคนนั้นแตกต่างกันครับแต่หากจะต้องคำนวณอายุของสุนัขแล้วหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าให้เอาปีของมันมาคูณกับ7ก็จะเป็นอายุจริงๆของมันคำถามก็คือทำไมอายุของสุนัขกับอายุของคนจึงต่างกันมากแล้วมันจริงหรือเปล่าที่อายุของสุนัข1ปีจะเท่ากับอายุของคน7ปีเหตุผลที่ว่าเราคำนวณปีต่างกันหากสังเกตดูเราก็จะเห็นว่าสุนัขเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเร็วกว่าคนมากลูกสุนัขคลอดออกมาไม่นานก็สามารถเดินได้แล้วในระยะเวลาอันสั้นในขณะที่เด็กทารกใช้เวลานานกว่านั้นอีกทั้งยังต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แทบทุกอย่างอย่างไรก็ดีความเชื่อที่ว่าอายุของสุนัข1ปีจะเท่ากับอายุของคน7ปีนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียวครับเพราะการคำนวณอายุของมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งหลักๆมีอยู่2 อย่างด้วยกันคือพันธุ์และขนาดสุนัขที่มีขนาดเล็กเช่นดัชชุนชิสุชิวาวาปักหรือว่าบีเกิลจะมีอายุไขที่ยาวนานถึง15ปีหรือมากกว่าส่วนสุนัขขนาดกลางและใหญ่เช่นบูลด็อกลาบราดอร์อายุก็จะสั้นกว่าคือประมาณ 10-13 ปีแต่ถ้าขนาดใหญ่อย่างพันธุ์มาสทีฟอายุเฉลี่ยก็จะแค่ประมาณ 7-8 ปีเท่านั้นเอแล้วแบบนี้จะคำนวณยังไงดีในที่นี้ผมเลยขอใช้การคำนวณที่เป็นที่ยอมรับอย่างคร่าวๆโดยธรรมชาติแล้วสุนัขจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปีแรกๆและเริ่มช้าลงเมื่ออายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วง2ปีแรก1ปีของสุนัขจะเท่ากับอายุคนประมาณ 10-15 ปีครับอายุของสุนัขไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่จึงไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักแต่หลังจากนั้นคือเมื่อเริ่มปีที่3เป็นต้นไปสุนัขเล็กให้บวกเพิ่มอีกครั้งละ4ปีส่วนสุนัขกลางหรือใหญ่ก็บวกเพิ่มอีก5ปีในกรณีที่ไม่ทราบวันที่มันเกิดแน่ชัดสัตวแพทย์ก็จะประเมินอายุเอาจากการตรวจสอบสภาพของกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในในทางกายภาพนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ด้วยสายตานะครับว่าสุนัขตัวนี้นั่นหนุ่มหรือแก่ครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่ใสหรือว่าขุ่นมัวฟันนะครับที่แข็งแรงหรือว่าหลุดร่วงไปแล้วมีขนที่อ่อนนุ่มหรือว่าหยาบกร้านหรือแม้กระทั่งดูจากความกระฉับกระเฉงของสุนัขของท่านครับว่ามันกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าอ่อนแอหรือว่าช้านะครับก็นั่นก็แปลว่าเป็นสุนัขที่อาจจะแก่แล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับกับเรื่องราวของแจ็คของพวกเรานะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นFacebookYouTube พี่น่าจะมาอยู่กับผมเลยนะครับพี่เคนครับแล้วก็อีเมลมีจดหมายมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมพี่นาพี่นิ่มคอยอยู่นะครับ Did you know?